สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับบีมอเตอร์ฟิวแล้วนะครับวันนี้นะครับบีก็มาอยู่ที่มอเตอร์ฟิวไทยแลนด์นะครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทางมอเตอร์ฟิวของเราครับมีสินค้าอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเจ็ตสกีหรือว่าเรือนะครับเดี๋ยวบีจะพาทุกท่านไปชมทางด้านหน้าร้านเลยนะครับทางด้านหน้าร้านของเรานะครับก็จะมีเป็นเรือมือ2นะครับเป็นเรือมือ2นําเข้าจากทางอเมริกาเลยนะครับเป็นเรือขนาดตั้งแต่17ฟุตขึ้นไปนะครับอันนี้จะเป็นเรือมือ2ทางร้านเราเลยนะครับมีให้คุณเลือกนะครับมากกว่า20ลำนะครับที่เป็นเรือมือ2มาดูทางด้านหน้าโชว์รูมกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านในโชว์รูมกันดูนะครับว่ามีสินค้าอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวเดินตามบีมาเลยนะครับเราเข้ามาอยู่ภายในโชว์รูมของทางมอเตอร์ฟิวไทยแลนด์แล้วนะครับเราก็จะพบกับตัวเจ็ตสกีหลายๆลำนะครับหลายๆแบรนด์นะครับที่จอดเรียงรายกันอยู่นับ30ลำภายในโชว์รูมนี้เลยนะครับมอเตอร์ฟิวไทยแลนด์ของเรานะครับก็มีเจ็ตสกีทางลูกค้านะครับเลือกหลายรุ่นหลายแบรนด์เลยนะครับของเรามีทั้งซีดูยามาฮ่าแล้วก็ตัวของคาวานะครับไม่ว่าจะเป็นเรือนั่งหรือเป็นเรือยืนของทางมอเตอร์ฟิวเราก็มีนะครับทางมอเตอร์ฟิวของเรานะครับก็ยังมีฝ่ายอะไหล่ด้วยนะครับที่สามารถสั่งอะไหล่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้ด้วยนะครับเจ็ตสกีลำไหนรุ่นไหนเราก็สามารถสั่งได้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวของเรือสปีดโบ๊ทอะไหล่ต่างๆเราก็สามารถสั่งได้เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเราไปพบกับฝ่ายอะไหล่เลยนะครับมาอันนี้นะครับก็จะเป็นน้องรัตนะครับที่ทุกคนหลายๆคนนะครับถามกันว่าน้องรัตคือใครเวลาโทรมาสั่งอะไหล่นะครับจะเป็นน้องแอมนะครับผมลูกค้าท่านใดสั่งอะไหล่นะครับสามารถสั่งผ่านทั้ง2ท่านนี้ได้เลยนะครับรถฟิวของเรานะครับก็ยังมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ใช้ในการขับเจ็ตสกีนะครับเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับของเราจะจำหน่ายในแบรนด์ของ Jet Pilot นะครับไม่ว่าจะเป็นของส่วนของรองเท้าเสื้อชูชีพหมวกแว่นตาต่างๆเลยนะครับอุปกรณ์ต่างๆถุงมือของเรามีทั้งหมดเลยนะครับเราก็เดินมาถึงจุดเรือมือ2แล้วนะครับเจ็ตสกีมือ2เรานะครับมีจำนวนหลายลำนะครับสลับปรับเปลี่ยนเข้ามาเรื่อยๆนะครับหมุนเวียนเข้ามาเรื่อยๆเลยลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเจ็ตสกีมือ2นะครับสามารถมาชมเรือลำจริงที่มอเตอร์ฟิวไทยแลนด์ได้เลยนะครับตอนนี้นะครับบีก็พาทุกท่านนะครับมาถึงจุดจอดเรือสปีดโบ๊ทมือ1แล้วนะครับเรือสปีดโบ๊ทมือ1ของทางมอเตอร์ฟิวของเรานะครับนำเข้าจากทางต่างประเทศทั้งลำเลยนะครับมีมาจอดให้ทางลูกค้าได้เลือกมากกว่า10ลำขึ้นไปเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะได้สปีดโบ๊ทไปขับไปเล่นชิวๆทางครอบครัวนะครับก็สามารถแวะมาชมเรือสปีดโบ๊ทของทางร้านเราได้เลยนะครับมุมนึงนะครับอันนี้จะเป็นมุมของฝ่ายซ่อมบำรุงนะครับผมลูกค้าท่านใดที่ต้องการถ่ายน้ำมันเครื่องหรือว่าซ่อมเครื่องยนต์อะไรต่างๆนะครับก็จะมาที่จุดนี้กันทั้งหมดเลยนะครับโดยช่างผู้ชำนาญการนะครับของทางมอเตอร์ฟิวของเราเองเลยนะครับแล้วก็เดินกันมาจนถึงโซนสุดท้ายนะครับโซนสุดท้ายก็จะเป็นโซนของ ATV นะครับแล้วก็ UTV นะครับผมทางร้านเรานะครับเป็น ATV UTV มือ2ครับที่นำเข้าจากทางต่างประเทศนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอยากได้ ATV หรือ UTV ก็สามารถติดต่อผ่านทางเซลของทางมอเตอร์ฟิวได้เลยนะครับครับผมวันนี้นะครับบีก็พาทุกท่านนะครับมาชมโชว์รูมของทางมอเตอร์ฟิวไทยแลนด์ครบทุกซอกทุกมุมแล้วนะครับว่ามีทางมอเตอร์ฟิวไทยแลนด์ของเรามีสินค้าอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ็ตสกีนะครับก็มีแบรนด์ของซีดูยามาฮ่าคาวานะครับมีทั้งเรือยืนและเรือนั่งเลยนะครับแล้วมีส่วนของตัวสปีดโบ๊ทนะครับมีทั้งมือ1และมือ2นะครับนำเข้าจากต่างประเทศเลยนะครับแล้วส่วนของ ATV UTV นะครับของทางร้านเราก็มีนะครับและเป็นส่วนของตัวของเสื้อชูชีพอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆนะครับในการขับขี่นะครับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับวันนี้บีพาทุกท่านมาดูทุกซอกทุกมุมของทางโชว์รูมมอเตอร์ฟิวเรียบร้อยแล้วนะครับไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าคลิปต่อๆไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปวิดีโอของบีด้วยแล้วกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ